การผสมพันช้างเนี่ยคือเราบังคับขืนใจหรือว่าต้องอย่างนี้ไหมครับคืออย่างนี้ครับเราจะเรียนอะไรเราเรียกเรื่องผสมธรรมชาติครับหนึ่งตัวเมียเป็นสัตว์มีเมือกอวัยวะเพศเป็นไข่ตกเนาะครับสองตัวผู้ถ้าไม่ได้รับการฝึกให้ผสมฝึกขึ้นครับก็ทำไม่เป็นมันก็จะเกิดอันตรายนั้นตัวเมียเองถ้าเขาไม่เคยมีลูกเนาะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เขาก็จะกลัวส่วนตัวผู้เองถ้าไม่เคยเลยเอาเหมือนวัยรุ่นเนาะไม่เคยประสบการณ์สวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรก็นะครับผมก็ได้มาทำข่าวเนาะที่นี่ก็หลายวันแล้วนะครับผมเห็นการบริหารการจัดการแล้วก็ผมสังเกตเนาะช้างที่นี่มีแต่ตัวอ้วนจำม่ำทั้งนั้นเลยแล้วก็ควานแต่ละคนเนี่ยก็ดูอารมณ์ดีทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขนะฮะแล้วตรงเนี้ยผมก็เลยอยากทราบว่าอยากถามอาจารย์เนี่ยว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้จัดการที่นี่ดูแลทุกคนที่อยู่ที่นี่อาจารย์ช่วยบอกได้ไหมว่าบริหารจัดการที่นี่อย่างไรบ้างครับอย่างนี้ครับเราอยู่กับช้างมาเนี่ยจะ30 ปีแล้วครับเราต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเข้าใจทั้งช้างเข้าใจทั้งคนเลี้ยงช้างครับนั้นบุคลิกคนเลี้ยงช้างเราศึกษาผมทำปริญญาโทเรื่องวิถีชีวิตควานช้างกับการเปรียบเทียบเรื่องช้างเร่ร่อนสมัยก่อนก็ลงพื้นที่เพื่ออยากจะรู้ว่าพี่น้องชาวช้างเนี่ยเขาเลี้ยงช้างกันยังไงครับก็เหมือนคุณอยากรู้วันนี้แต่ผมบอกว่า30 ปีผมก็อยู่ควานช้างทุกวันมันมีคอนเซปต์อยู่อย่างนี้ถ้าเราจะเลี้ยงช้างครับเราเลี้ยงคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องหาควานมาครับนี่ควานเขาก็เหมือนญาติพี่น้องเรามันวิธีคิดห้ามคิดว่าควานช้างเป็นลูกจ้างต้องคิดว่าควานช้างเป็นญาติเราครับสองก็คือวิธีการมองช้างช้างต้องเป็นเหมือนคนช้างกิน24 ชั่วโมงกิน24 ชั่วโมงกินหลับนอนงั้นโจทย์ของมันก็คือคนสุรินทร์คนที่ไหนชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันเป็นครอบครัวพอเป็นครอบครัวปุ๊บการบริหารจัดการก็ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์คิดที่หนึ่งก็คือฐานเงินเดือนครับฐานเงินเดือนที่จะเอาเข้ามาเพราะเขาทำงาน24 ชั่วโมงนะอ๋อครับเขาไม่ได้ทำ8 ชั่วโมงอ่ะไม่งั้นถ้าคิดเป็นชั่วโมงคุณต้องให้เขา3 กะเอาจริงหรือเปล่าครับเสร็จแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะควานช้างเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาต้องมีครอบครัวลูกเมียครับงั้นต้องหางานให้เมียเขาทำนะแล้วเขามีวิถีชีวิตเขานะครับเพราะเขาไม่ได้ไปทำงานโรงงานนะเขาทำงานในนี้นะฮะเราก็ต้องหางานให้เขาทำ
เช่นสามีเลี้ยงช้างเราก็มีควานเป็นผู้หญิงอยู่ไม่กี่คนหรอกคนสองคนแต่เราก็ต้องหางานออฟฟิศงานแม่บ้านเนี่ยเขาทำเพราะอะไรล่ะครับถ้าเมียก็ไปทำงานโรงงานครับสามกะใครจะดูแลสามีเขาควานช้างเนี่ยเขาไม่ได้กินข้าวเจ็ดโมงกินข้าวเที่ยงนะไม่ได้กินข้าวหกโมงเย็นเหมือนชีวิตเรานะครับเขาต้องอยู่อันนี้พูดถึงภาพรวมๆก่อนนะที่ผมพูดหนึ่งก็คือที่คิดหนักคือสร้างงานสร้างงานสร้างอาชีพสร้างอาชีพและก็สร้างครอบครัวและก็สร้างครอบครัวครอบครัวคืออะไรหนึ่งครอบครัวเล็กๆของเขาก่อนช้างหนึ่งตัวผัวเมียลูกแต่ตอนนี้ช้างผมมีตั้ง70อ่ะคุณคิดดูสิตั้ง70ครอบครัวหรอผมก็ไม่ไหวครับไม่มีเงินเดือนจ่ายหรอกตอนนี้อยู่กับผมสัก30ครอบครัวมีอยู่30ครอบครัวช้าง70ช้าง70แต่คุณคิดดูสิครอบครัวไม่ใช่ผัวเมียนะครับลูกอีกคนหนึ่ง2คนครับเสร็จแล้วอะไรอีกเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปยังไงครับมอเตอร์ไซค์รถปิกอัพรถเก๋งรถเก๋งงั้นเป็นธุรกิจแล้วงั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยครับก็เรียนว่าเราจะต้องมีเงินเดือนอย่างน้อยมาตรฐานให้ควานช่างสักเดือนเฉลี่ย15คุณก็คิดไปสิเป็นเงินเท่าไหร่นะ30คนมีเมอร์ด้วยอีกครับโจทย์นี่ผมในฐานะผู้ประกอบการ1ต้องหาเงินจ่ายครับ2ทำไงเขามีความสุข3เราต้องช่วยเหลือเขาครับเพราะว่าควานช่างเองภรรยาเขาเองเนี่ยครับบางทีควานช้างเราก็ให้ประกันสังคมแต่บางครั้งเข้าๆออกๆหมายถึงว่าก็มีการเข้าออกเข้าออกแล้วคนอยู่นานเหมือนตะกี้คุณถามผมว่าเอ๊ะบางคนอยู่10 20ปีครับใช่ใช่ก็มันเป็นวิถีของคนเลี้ยงสัตว์เนื่องจากอย่างนี้ครับที่วังช้างอยุธยาเรียนท่านผู้ชมคือช้างเป็นของคุณหลายต้องเรียนช้างหมายถึงแกซื้อสะสมออกมาเดิมเราเช่าครับแต่วันนี้เราซื้อเป็นของตัวเองงั้นในเมื่อช้างเป็นของเราครับคนเลี้ยงล่ะช้างเจ้านายไม่ใช่ช้างเป็นของแกนั่นครับแกเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้อ้วนฉันมีหน้าที่หาหญ้ามาให้แกขาดเหลืออะไรบอกความสุข1เงินเดือนเราต้องหาให้อยู่นะ2ที่พักอาศัยครับบ้านพักสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครับเอาอะไรต่อเงินเดือนที่พักอาศัยยารักษาโรคว่าไปถ้าเมียทำงานไม่นานก็บัตร30บาทเดี๋ยวนี้เขาใช้กันได้ต่อไปก็กำลังอะไรประกันสังคมเสร็จแล้วก็อะไรล่ะรายได้พิเศษครับรายได้พิเศษคืออะไร15,000ไม่พอกินหรอกครับเราก็ต้องมีพิเศษนี่ครับพิเศษที่หนึ่งก็คือเรามีงานนอกงานอีเวนต์งานนอกก็คืองานอีเวนต์งานบวชงานแต่งงานจังหวัดงานที่เอาช้างไปร่วมเนี่ยเราต้องหาเบี้ยเลี้ยงให้เขาครับต่อไปอะไรอีกเบี้ยขยันเบี้ยขยันขยันจากไหนหนึ่งผสมพันธุ์ช้างผสมพันธุ์ช้างคือยังไงถ้าคุณเอาช้างมาผสมพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมียคุณจะมีรางวัลไม่บอกตัวเลขตัวชี้วัดมันไม่ใช่แค่วันนี้มันอีก2ปีอีก2ปีใช่ไหม30ปีที่มีช้างเกือบร้อยเนี่ยนั่นแหละควานช้างแบบช่วยช่วยหนึ่งต้องเลี้ยงช้างให้สมบูรณ์ครับจริงไหมมันก็เหมือนคนเรามันต้องสมบูรณ์เพศสุขภาพดีมีสุขตัวผู้ก็ต้องไม่ตกมันไม่อะไรเบี้ยขยันพอผสมพันธุ์แล้วได้ลูกก็มีรางวัลให้ต่อไปควานช้างทุกคนต้องเป็นยามกลางคืนเนี่ยต้องมียามมานอนคอยดูแลช้างครับทุกคืนหมุนเวียนกันคืนละสองคนคืนละสองคนดูแลช้างก็เนี่ยแหละมีกล้องวงจรปิดช้างลงช้างหลุดเราไปจ้างรปภ.รปภ.ไปช้างหลุดจับช้างได้ไหมไม่ได้ค่ะเรามีลายอะไรก็จริงสมัยนี้ทันสมัยเราก็ปลุกควานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่าล่ะครับไม่เห็นรปภ.ที่นี่เลยมันไม่ต้องใช้ก็ใช้ควานช้างเพราะว่าใช้ควานช้างเป็นควานช้างเป็นยาใช่ไหมฮะต่อไปคืออาชีพอะไรอีกเขาจ้างกันเองควานช้างใครมีรายได้ดีบางทีก็เอาช้างเข้าหลักทำความสะอาดหลักเกิดรายได้หมุนเวียนในหมู่บ้านเกิดการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยส่วนสวัสดิการอย่างอื่นผมก็ดูในเรื่องของญาติพี่น้องมันก็มีบ้างน้องลูกเปิดเทอมติดไฟแน่นทำนาฝนตกฟ้าร้องหยิบยืมเงินเสร็จแล้วก็อยู่กันเหมือนครอบครัวเหมือนครอบครัวเพราะเลี้ยงช้างผมบอกแล้วไม่มีวันหยุดแต่ช้างผมมันมีวันหยุดหยุดคืออะไร
หยุดไปทำงานในคำว่าทำงานของผมเนี่ยคือเราทำงานกัน24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงแต่ไปทำเงินไหนถึงว่าเป็นบริการนั่งช้างชมโบราณสถานที่แต่งตัวสวยๆเนี่ยอ๋อที่วังอันนั้นเราทำเป็นหมุนเวียนกันอาทิตย์นึงก็หมอเช็คสุขภาพควานเองก็ต้องดูเอ๊ะผอมไหมมีโรคไข้เจ็บไหมครับหยุดสลับกันทำงานอืมแล้วควานหยุดไม่ใช่หยุดไม่ใช่ทำงานคุณก็ต้องเช้าเอาช้างอาบน้ำเก็บที่หาอาหารให้ช้างครับช่วงโควิดรู้ไม่ลำบากกันเลือดตากระเด็นโอ้ครับเพราะเราไม่มีเงินซื้ออาหารช้างใช่ควานช้างต้องเอาขี่ช้างแหละเหมือนบ้านนอกอ่ะเหมือนสมัยบ้านเกิดนะเนาะสุรินทร์ชัยภูมิอะไรเนี่ยขี่ช้างไปเลี้ยงตามหัวไร่ไปนาครับไปอาศัยที่ทางป่าละมอแล้วก็ตัดหญ้ากลับมาเพื่อประหยัดประโยชน์ประสิทธิภาพหนึ่งช้างก็ต้องไปผอมครับต่อไปก็แรงบันดาลใจหลายๆเรื่องก็คือช้างต้องสะอาดขัดผิวสีชวีวันที่คุณบอกว่าช้างที่โดนอ้วนเนี่ยครับต้นทุนของเราก็คือเราต้องหาอาหารคือต้นสับปะรดเราซื้อมาจากระยองชลบุรีทางด้านตะวันออกมันจะมีไร่สับปะรดเดี๋ยวผมส่งคลิปไร่สับปะรดคุณเอาไปผสมเสร็จแล้วไร่สับปะรดใครก็ลูกหลานควานช้างเขาแย่งไปประกอบอาชีพรับจ้างตัดต้นสับปะรดมาขายแต่ก่อนซื้อโลละบาทเดี๋ยวนี้ขึ้นมาโลละบาท50ก็หลายตันละ15,000อะโลละตันนั่นแหละโลละบาท50ตังเขาก็เลยเรียนว่าวันนี้วังช้างอย่าผ่านมรสุมผ่านประสบการณ์มาพอสมควรผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะใช่ไหมถูกต้องแต่นี่ควานเราก็ต้องมีหลายระดับชั้นหัวหน้าควานคนที่เก่งช่างงานก็ต้องดูแลกันหน่อยโอ้กันหน่อยให้กำลังใจแล้วก็เราปกครองเหมือนพ่อปกครองลูกดีไหมเดี๋ยวบอกเจ้านายแล้วก็คือดูแลกันปรึกษากันช้างตกมันเป็นอย่างไรช้างหลุดช่วยเหลือแก้ไขคุณจะเห็นว่าอย่างคู่แฝดที่เด็กๆมาเราก็หมุนเวียนกันหมอพลอยก็ตั้งเวรมาช่วยหนูนะวันละ3คนตั้งเวลาวันนี้เช้าคนนี้เพราะทุกคนก็มีภารกิจส่วนตัวครับไหนจะลูกไหนจะไปหุงหาข้าวแต่สังเกตว่าเราทำอาหารเลี้ยงแต่เขาก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวกลางคืนเขาก็ต้องสละเวลามานอนยามต้องมานอนด้วยใจก็เอาลูกเอาเต้ามานอนด้วยกันหมดโอ้หมอนมุ้งหนึ่งนอกจากเวรยามธรรมดาแล้วเนี่ยอันนี้ขอน้ำใจสำหรับคนที่เขาก็มาแล้วก็มีค่าตอบแทนอะไรเหล่านี้นะครับคือกันหนึ่งก็คืออยู่กันแบบครอบครัวพ่อปกครองลูกเนาะแล้วก็ทำมาหากินกันยามศึกเราก็ไปลบหมายถึงว่ายามหาเงินก็ต้องหาครับยามสงบก็ช่วยกันประหยัดประโยชน์ก็อยู่กันมาเกือบ30ปีมีล้มหายตายจากเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นลูกเขาโตมาละเหมือนกระช้างเหมือนในหลายคนพูดถึงบอยเนี่ยผมเลี้ยงเขามาตั้งแต่10ขวบเลี้ยงหมายถึงนะเปิดโอกาสเขาครับคือผมเปิดโอกาสเป็นนโยบายของคุณลายทองเหลียงก็บอกอยากให้ทุกคนนี้มีความสนใจอยากจะเลี้ยงช้างเนี่ยครับคนเลี้ยงช้างเขามีคุณสมบัติพิเศษเขาคุณสมบัติพิเศษอะไรครับหนึ่งต้องรักสัตว์ครับสองมันเป็นอาชีพที่ไม่เหมือนคนอื่นครับคือไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเสร็จแล้วภรรยาคุณกับคุณต้องมีการวางแผนให้ดีอย่างนั้นเมียก็ต้องมีที่ช่วยครับช่วยเอาอาหารไปเข้าหลังคุณเรากำลังจะบอกว่ามันเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่งานในหน้าที่เหมือนเลี้ยงสัตว์ทั่วไปครับฟาร์มเนี่ยเขาก็มีใช่ไหมล็อกประตูให้ระบบให้อาหารแต่นี่คือช้างความรักความผูกพันนะครับไอ้ความรักความผูกพันตรงเนี้ยมันก็เลยต้องมานั่งคิดผมก็ว่าเราอาจจะมีบุญที่หนึ่งได้เลี้ยงช้างครับบุญที่สองก็ดีที่พวกเขาอยู่กับเราต่อไปก็คือกรรมมันก็ปวดเสียนเวียนก้าวก็มีทั้งดื้อมั่งไม่ดื้อมั่งครับหมุนเวียนทุกรสชาติอันนี้คุณไปดูทั่วประเทศแหละครับควานช้างเขาจะไม่เรียนสูงก็จะมีบุคลิกเขาสามก็คือเขาก็จะเป็นศิลปินครับคนสุรินทร์กินอะไรไม่ต้องอันนี้คนอันนี้ว่ากันไปกินเหล้าเก่งโซบุรีอะไรเงี้ยครับก็เวลางาน1 2 3 4เวลารีแลกซ์แล้วก็สอนเหมือนลูกนะฮะเย็นมาผมก็
ไปกินข้าวกับเขาคุยกันให้ประหยัดประโยชน์ประสิทธิภาพอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็สิ่งที่เห็นมาในช่วง30ปีเนี่ยรุ่นลูกเขาก็มาอยู่กับเราครับซึ่งพ่อแม่เขาแก่แล้วก็เสียชีวิตไปรุ่นลูกเขาก็มาอยู่กับเราแล้วก็มีลูกหลานเราก็รับเข้ามาเรื่อยๆมันเป็นวิถีชีวิตงี้ของเรามีทั้งสายชัยภูมิสายสุรินทร์สายอยุธยาก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสนใจเริ่มตั้งแต่เก็บขี้ช้างช่วยกันขี่ช้างสนุกสนานจนสามารถขี่ช้างตัวผู้ออกไปแสดงเองครอบครัวเดี๋ยวจะให้คุยกับครอบครัวในโก้ในเจเด็กอายุยาตั้งแต่เขาเด็กๆตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวลูกเต้าเขาก็อยู่ในนี้เขาก็มีความสุขเองมีบ้านอยู่มีรถใช้มีเงินก็เพราะช้างครับเพราะพวกเราให้โอกาสแต่ส่วนนึงเราก็ต้องขอบคุณถ้าไม่มีเขาครับเราก็ลำบากเราก็ลำบากผมเองเป็นผู้จัดการก็มีหน้าที่จัดการไปช้างขาดอะไรควานขาดอะไรก็ประสานประโยชน์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานดังนั้นอัตลักษณ์ของแต่ละปางผมว่ามีลักษณะคล้ายๆกันหนึ่งควานช้างต้องอยู่กับช้างตลอดจะลางานจะไปไหนมันก็จะมีดิวิชั่นของมันก็คือช้างอันตรายต้องฝากคนนี้ตีปอกล็อกคอเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์มือถือมีกล้องวงจรปิดก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเรื่องความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าที่นี่ก็ยินดีที่จะเป็นศูนย์ให้ความรู้ของคนใครที่ผ่านงานจากที่นี่ไปก็ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นหัวหน้าควานเราเข้าใจมีการเข้าออกเปลี่ยนวิถีอยากได้เงินเดือนมากสบประการก็ว่ากันไปแต่คนหมุนเวียนกับเราก็หลายน้อยชีวิตครับวันนี้ก็หาวิกฤตโควิดมาได้ก็ขอบคุณครับก็มี 2-3 คนที่ตายไปด้วยวัยชราอะไรมั่งโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็มีลูกหลานคือเราเปิดรับสมัครตลอดเวลานะไม่ใช่มากันนั่นเพราะว่าเขาต้องถามก่อนว่าจะทำงานมีช้างว่างไหมเหมือนเราเป็นเจ้าของวินแท็กซี่อ่ะแล้วเขาก็จะคุยกันก่อนตัวนั้นมันเป็นยังตัวนี้เป็นยังไงผมเลี้ยงไม่ได้เขาไปที่อื่นกันมันมีช้างงาช้างตัวเมียช้างดุช้างเด็กบางคนก็ไม่ชอบเลี้ยงช้างเด็กบางคนก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาจัดแผนกแต่สิ่งสำคัญเราก็อย่าให้ขาดช่วงเราก็ใช้ระบบเครือญาติมีลูกหลานจะมาทำงานไหมอะไรอย่างนี้ครับครับแล้วพอมาอยู่กับเราแล้วก็สร้างครอบครัวมีลูกมีเมียก็มาอยู่กันให้ที่อยู่อาศัยเงินหยิบยืมสวัสดิการก็เป็นหลักการทั่วๆไปครับแต่เราอยู่กันแบบครอบครัวคุณอยู่ผมก็จะเห็นนะเที่ยวเจ้าไปหมดคนนั้นเก็บขยะคนนี้เอ้ยช้างเย็นมาผสมพันธุ์ทุ่มนึงก็เงียบทุกคนเข้าบ้านเดี๋ยว2 ทุ่มเขาก็เดินมาละเข้ายาแล้วถ้าสมมติแฝดก็น้องกินนมอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของควานช้างของวังช้างอยุธยาครับผมครับอาจารย์ครับที่นี้ฮะบรรยากาศตั้งแต่ก่อนที่น้องแฝดจะเกิดเนี่ยฮะแล้วก็หลังน้องแฝดเกิดเป็นยังไงบ้างฮะผู้คนเป็นยังไงคือที่นี่มันเป็นมาตั้งแต่ไหนแล้วก็คือเราเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาผมใช้คำพูดว่าช้างไม่ใช่ของเราเป็นของคนไทยทุกคนใครว่างมาช่วยผมเลี้ยงเลี้ยงที่หนึ่งเอาอาหารมาจากบ้านคุณจะมีต้นกล้วยมีผักมีอะไรก็เอามาอันที่สองคุณไม่ต้องมาเลี้ยงให้เราคุณมาหาอาหารแล้วมานั่งดูมาคุยก็เลยเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีเกียรติเข้ามาเที่ยวมาซื้ออาหารเลี้ยงพอดีของเรามีช้างชรากับช้างอนุบาลต้องใช้สองคำพูดนี้ช้างชราคือช้างแก่ปลดเกษียณเนี่ยยายแกก็ไปทำงานหนักอะไรไม่ได้หรอกครับผมก็เหมือนเราเลี้ยงคนแก่เขามีอาหารไปกินไปครับผมอันนั้นก็มีอาสาสมัครมาช่วยนี่อนุบาลช้างเนี่ยคือช้างแม่ลูกเนี่ยผมมีต่อเนื่องกันมาตลอดในรอบเกือบ30 ปีเนี่ยมันเกิดกันคือเราต้องเลี้ยงช้างในคอกนะฮะอนุบาลเนี่ยเชือกนึงถึง3 ปีคุณคิดดูที่เช็คเงินมหาศาลขนาดนี้เราก็เลยเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวแล้วก็ซื้ออาหารให้ช้างพอ3 ขวบเราก็ส่งช้างเข้าไปโรงเรียนไปฝึกอนุบาลประถมก็ให้รู้จักอยู่กับคนทำงานได้1 2 3 4รับแขกมีมารยาทงั้นช้างเรามันก็จะมีเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนก็คือก็อย่างที่บอกกิจวัตรถ้าช้างเป็นสัตว์ฝ่ายผสมไปอีก2 ปีเจอกันนึกออกเนาะว่าออกลูกพอออกลูกเสร็จก็เลี้ยงครับเลี้ยงก็จะมีแผนกอ้าวใครถนัดช้างแก่เป็นผู้จัดการช้างแก่ไว้ทำงานอนุบาลก็ต้องมีคนช่วยซัพพอร์ตครับซัพพอร์ตหมายถึงอะไรมาช่วยทำความสะอาดก็มีได้หัวหน้าลีเขาก็มีแฟนมีอะไรช่วยกันทำความสะอาด
ให้อาหารครับก็คือช่วยเหลือก็คุณกันก็เห็นตัวเหนื่อยแต่ว่าพอมีความสุขเสร็จแล้วคนที่มาก็ผลพลอยได้ก็คือก็เรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนาะองค์ความรู้สองก็คือมาแล้วก็มาช่วยเราแบ่งเบาภาระซื้ออาหารให้ช้างช้างมีอาหารกินคนมีความสุขสุขกายสบายใจครับก็วินวินครับผมแต่เรื่องแฝดเนี่ยเราปกติคนจะมาเยอะแยะเพราะที่จริงคุณมาก็ไม่ได้ทำอะไรคุณไม่ได้มาถ่ายรูปครับแต่สุดท้ายเราก็เหนื่อยเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะให้คนมาเป็นหมื่นเป็นแสนไม่จำเป็นหรอกครับคุณก็ดูในเนี่ยช่องของคุณเนี่ยให้กำลังใจอยากจะช่วยเหลือเราเช่นอยากจะช่วยนมคุณก็ซื้อนมมาเลยครับก็ถามมาผ่านช่องยี่ห้อนะคุณเจอหัวปีเจอผลไม้คุณก็ซื้อมาครับส่วนมาที่นี่คุณจะมีน้ำใจช่วยค่าอาหารเราจะไม่รับบริจาคเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเรามองว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่าช้างเป็นของคุณคุณจะให้เข้าใจเราแล้วคุณอย่างเมื่อวานเห็นพวกคุณเจ้ามาเนี่ย3เที่ยวแล้วอ้อยมาทั้งละ3ตันโอ้เอามาให้พ่อท่านเป็นเจ้าภาพแล้วจะมีอีกหลายคนนะครับส่วนนึงผมก็มีต้นทุนต้องซื้ออาหารมาจำหน่ายอย่างวันนี้ผมก็ซื้อแตง4ตันตันละ 12,000 ครับก็เป็นเงินก็มาขายหมุนเวียนไปส่วนนึงก็ได้ซื้ออาหารที่ช้างครับผมอาจารย์ครับแล้วในกรณีที่ผมเห็นมีชาวต่างชาติมีฝรั่งอะไรฮะมาร่วมที่เราเรียกอาสาสมัครคือคุณวิเชยคุณเอวาเนี่ยเขาอยู่กับเรามาหลายปีนะเขาก็พยายามเชิญชวนชาวต่างประเทศที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างครับวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างในที่นี้หมายถึงคุณจะต้องเรียนรู้มันด้วยอ่านหนังสือระบบกันสองเป็นคนรักสัตว์สามว่าคุณต้องเข้าใจวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของอยุธยาและคนไทยเพราะหนึ่งการเลี้ยงที่นี่ต้องมีโซ่ครับมีมีดมีตะขอมีอุปกรณ์ช่วยครับแล้วคุณจะเห็นว่าช้างผมอยู่กับผมเนี่ยเราอยู่อย่างมีความสุขแต่เงื่อนไขช้างต้องอยู่กับโซ่ครับเพราะด้วยพื้นที่จำกัดสามเป็นสัตว์เลี้ยงครับแล้วช้างอยู่กับคนพื้นที่เราไม่ใช่เหมือนสุรินทร์ชัยภูมิไม่มีที่ส่วนตัวอันนี้เป็นที่ของเราช้างเป็นของเราควานช้างเป็นพนักงานของเราเราต้องหาเงินเดือนเราต้องหาอาหารมาให้ใช้ค่าใช้จ่ายเดือนเราหลายตังค์ค่าน้ำค่าไฟคุณจะเห็นแน่นอนคนเยอะๆก็มากคนก็มากความกินเยอะก็ขี้เยอะขี้เยอะก็ต้องการจัดการเยอะพอการจัดการเยอะมันก็ต้องกลับมาว่าถ้าคุณเข้าใจเราครับการมีส่วนร่วมก็คือมาร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาแต่อย่าเอาปัญหาให้ผมยังไงที่นี่ยังต้องใช้โซ่มีดหมอตะขออันนี้เรียนเลยนะครับที่พูดอย่างนี้ที่คุณถามเรื่องชาวต่างประเทศนั่นแหละเขาต้องอ่านหนังสือต้องรู้จักเราตอนนี้ชาวต่างประเทศหลายกลุ่มแอนตี้เรื่องการใช้มีดใช้ตะขอแล้วบอกสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้อันตรายทุกตัวและตลอดเวลาครับเราเข้าใจพฤติกรรมเขาก่อนอย่าให้หิวให้เขามีความสุขพาเขาอาบน้ำรูปไล้ขี่สัมผัสเหมือนเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวต้องมาเกามาคุยเขานี่ช้างเขาสัตว์ใหญ่เมมโมรี่เขาใหญ่สมองเขาใหญ่เขาจำเขารักควานผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าไม่มีใครรักช้างเท่ากับควานช้างครับส่วนจะมีการตีทะเลาะ กันเป็นเรื่องธรรมชาติคุณมีลูกคุณก็ทะเลาะ กับลูกคุณมีเมียทะเลาะ กับเมียคุณมีลูกน้องทะเลาะแต่คำว่าทะเลาะไม่เกิดความขัดแย้งทะเลาะเพื่อให้เกิดความสุขครับพอเกิดความสุขช้างก็ได้กินอาหารผมผู้จัดการก็ต้องมีหน้าที่อาหารมาป้อนดังนั้นชาวต่างประเทศต้องเรียนรู้อย่างนี้แม้กระทั่งคนไทยเหมือนกันครับคำว่าโลกสวยช่วยคุณไม่ได้คุณเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุณยังเป็นกรรมครับเจ็บป่วยคุณต้องหาเงินมารักษาเขาคุณเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวกี่ตัวแล้วเนี่ยช้าง70เชือกคุณว่ามันใช้เงินมหาศาลยังไงมันเป็นศิลปะเป็นศาสตร์และศิลป์ครับเป็นบุญครับบุญที่นี่หมายถึงว่าผมพูดอะไรไปก็ต้องให้ความรู้ส่วนเรื่องเทคนิคการหาเงินมันก็ว่ากันไปเช่นคุณมาซื้ออาหารให้ช้างหลายคนคิดว่าเอ๊ะต้นทุนไม่เท่าไหร่อ้าวงั้นคุณก็ซื้อมาเองแต่ถ้าคนเข้าใจอ๋อมันตั้งใจมาร่วมอย่างน้อยคุณได้ป้อนอาหารช้างแต่สิ่งที่คุณป้อนมันได้ครอบเพื่อค่าใช้จ่ายงั้นครีเอทของผมก็ต้องมีหน้าที่นำภาพลักษณ์ดีๆออกไปเราก็ต้องมีงานทางวัฒนธรรมอย่างเดือนหน้านี่เราจะมีงานตักบาตรดอกข้าวพรรษาที่สระบุรีแล้วก็คอนแทคจังหวัดเอาไว้เขาก็มีงบประมาณให้แต่ละเดือนมีอีเวนต์นะเราก็ต้องไปเอาช้างเข้าไปนำเสนอเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนมันภาพลักษณ์ก็ออกมาสวยช้างก็ได้ควานช้างก็ได้ฝึกประสบการณ์ช้างก็ได้ออกไปเที่ยวได้เรียนรู้งั้นช้างที่อยุธยาจะเก่งขึ้นลดลงลดอยู่กับสังคมไม่เหมือนที่อื่น
ครับเพราะเรามีพร้อมทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้ทำด้วยวันเดียวมันใช้เวลาควานช้างเขารักผมผมรักเขาช้างรักควานเขาก็รักเราเองแหละเพราะว่าช้างเขาก็นั่งดูผมทุกวันว่าเอามาแล้วผู้จัดการเสียวจ้าอาหารมียังทำความสะอาดยังขาดอะไรดังนั้นช้างเขาจะรู้ควานก็จะรู้หน้าที่เพียงแค่เราไปคอยอุดรูรั่วเติมเต็มต่อยอดแล้วก็นั่งคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่บางวันมันก็มองไม่เห็นเราก็แก้ปัญหารายวันครับเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันคณะแพทย์ก็ช่วยกันระดมความคิดรูทีนก็ต้องหาฟางมาลองหาน้ำมาคนนู้นคนนี้วางแผนแดดส่องน้องร้อนพัดลมเก็บขี้ฝ่ายหาอาหารฝ่ายการเงินฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับลึกๆไม่ได้มีใครแล้วก็พวกเราช่วยกันครับก็ประมาณนี้ครับความรักความผูกพันคนเลี้ยงช้างทุกคนผมว่าที่พูดไปคนเลี้ยงช้างเขารู้จักผมกับสองเขาก็เข้าใจเหนื่อยครับไหนจะช้างไหนจะครอบครัวแต่เราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับผมครับสุดท้ายนี้อาจารย์ครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างเกี่ยวกับวังช้างวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของช้างที่นี่ฮะเพราะเรื่องของช้างตอนนี้เรามีช้างเกิดแม่ลูกอ่อนอยู่4คู่นะครับแล้วก็แฝดครับแล้วเราก็คงจะต้องแล้วมันก็จะมีคลอดไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีโปรแกรมผสมพันธุ์อยู่เรื่องนี้ช้างจะตกไข่หรือเป็นสัตว์เนี่ย3-4เดือนครั้งครับไม่ได้ตกไข่เป็นสัตว์นะสออาดอสัตว์เนี่ยที่มีเมือกออกจากช่องคลอดงั้นเราก็จะมีโปรแกรมบีดดิ้งก็คือผสมพันธุ์งั้นช้างมันก็จะมีไซเคิลของมันนะครับว่าเกิดไปโรงเรียนแก่ตายดังนั้นที่หมู่บ้านช้างเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทุกท่านแวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมารู้จักสารประกรรมมารู้มานั่งดูช้างไม่ต้องมาตามหาอาจารย์ขาวคุณไปดูใน YouTube แล้วก็มาดูเข้าใจเข้าถึงวัฒนาไม่คอมเมนต์ไม่คอมเพลนไม่ได้ประโยชน์คุณมานั่งว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้เราคนเลี้ยงช้างช้างเขาเป็นธรรมชาติอย่างนี้ดังนั้นวันนี้ถ้าท่านมาก็ผมฝากความเข้าใจแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้รอนรับท่านไม่ได้พูดคุยกับท่านแต่อยากให้ท่านเป็นเจ้าของช้างเป็นเจ้าของหมู่บ้านเองแล้วก็มาแวะเวียนหาเรามีขนมก็ต้มก็เอามาฝากกันอยากนึกถึงช้างก็เอามาฝากกันมาพูดคุยช้างตัวนี้ชื่ออะไรครับผมก็เหมือนแบบมีวิดีโอกดไลค์กดแชร์นำเสนอสิ่งที่ดีๆเราเลี้ยงช้างให้แผ่นดินอย่าไปคิดว่าโอ้โหแต่ลึกๆเราก็ต้องต่อสู้ของเราก็คือค่าน้ำค่าไฟกินอยู่ช้างกินเยอะลูกน้องเยอะแกโลกเศรษฐกิจเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์แต่ความก็มีหน้าที่ทำหน้าที่เขางั้นท่านผู้ชมที่จะมาเที่ยวก็นิดเดียวเปิดเข้าไปใน YouTube ไปเยอะแยะหมู่บ้านช้างทำความเข้าใจแล้วก็คุณเราเป็นเจ้าของช้างแล้วคุณจะเข้าใจแล้วว่ามันเหนื่อยตั้งแต่เก็บขี้ให้อาหารจัดการเราก็มาจับมือครับผมมาเป็นเจ้าของมารู้จักความสักคนมารู้จักช้างแล้วก็มาช่วยผมเลี้ยงช้างขจบภารกิจครับน่าจะเข้าใจเนาะผมพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของอะผมไม่ได้คิดได้ครับผมเป็นผู้จัดการก็มีหน้าที่จัดการครับช้างคนงานไปขอบคุณครับครับผมอาจารย์อีกนิดนึงครับตอบได้ก็ตอบนะการผสมพันธุ์ช้างเนี่ยคือเราบังคับขืนใจหรือว่าต้องอย่างนี้ไหมฮะคืองี้ครับเราจะเรียนอะไรเราเรียกผสมธรรมชาติครับหนึ่งตัวเมียเป็นสัตว์มีเมือกเอาไว้เพื่อให้ไข่ตกเนาะครับสองตัวผู้ถ้าไม่ได้รับการฝึกอ่ะฝึกให้ผสมฝึกขึ้นเนี่ยครับมันก็ทำไม่เป็นมันก็จะเกิดอันตรายนั้นตัวเมียเองถ้าเขาไม่เคยมีลูกเนาะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เขาก็จะกลัวส่วนตัวผู้เองถ้าไม่เคยเลยมันก็เอาเหมือนวัยรุ่นอ่ะเนาะไม่เคยมีประสบการณ์ช่วยตัวเองหรืออะไรต่างๆครับตอนนี้เราต้องเอาควานน่ะช่วยช่วยเรื่องอะไรครับประหยัดเวลาเพราะถ้าช้างธรรมชาติเนาะในป่าเขามีเวลาครับจีบเป็นอาทิตย์แต่ของเราต้องทำงานควานต้องนอนงั้นเราจะมีเวลาผสมพันธุ์กันแดดร่มลมตกเลิกงานมาเจอกันเจอตรงไหนตัวเมียเป็นสัตว์เขาพร้อมที่ผสมพันธุ์แต่กระบวนการที่จะผสมพันธุ์เราก็ต้องมาวิเคราะห์โลกนี้พัฒนาทั้งสุนัขแมววัวควายเขาจะมีซองครับเซฟตี้ไม่ให้ช้างหมุนตัวไม่ให้เกิดช้างตัวผู้หงุดหงิดครับพอตามท่านผู้ชมตามผมทันใช่ไหมหนึ่ง
ไม่ได้บังคับแต่ให้ตัวเมียอยู่ในซองครับเขาเนี่ยพร้อมที่จะผสมพันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมียแต่ตัวผู้ก็ต้องเซฟเขามันนั่งปั้มเขาอยู่เหนื่อยหมดแรงเซ็งเราก็ไม่ได้ลูกครับสรรพสัตว์ในโลกนี้มันเหมือนกันเป้าหมายของการผสมพันธุ์ไม่ว่าหมูหมาแมวเขาต้องสำเร็จความใคร่จริงไหมแต่ความสำเร็จความใคร่เพื่อได้ลูกเนี่ยมันจะทำยังไงก็ต้องมีซองมีอุปกรณ์ช่วยแล้วช้างเขามีสเปคของเขาไหมว่าช้างเชือกนี้ชอบกว่าเชือกนี้คืองี้ช้างหรือสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเขาจะมีความต้องการทางเพศเมื่อตัวเมียเป็นสัตว์ไม่ใช่คนคนเนี่ยต้องการทั้งวีทั้งวัน เพราะมนุษย์มันว่างครับแต่สัตว์เนี่ยถ้าเขาไม่มีอะไรกระตุ้นเอาไว้ให้เขาไม่ออกมาเขาไม่แข็งพอเข้าใจเนาะแต่ถ้าตัวเมียไม่ชอบตัวนี้เขาก็อาจจะไม่มีอารมณ์แต่เราจะไปบอกว่าอารมณ์นั้นลองเทสดูมั้ยยายให้แล้วไปอันนี้พูดอาจจะดูแต่ว่าเราก็ไม่ได้บังคับอะไรใช่มั้ยฮะไม่ได้บังคับคำว่าบังคับเราใช้ก็ว่าช่วยดีกว่าผมอยากจะใช้คำพูดนี้การให้ช้างสำเร็จความใคร่เรามาช่วยให้เขาสำเร็จสำเร็จวัตถุประสงค์ที่หนึ่งก็คือให้เขาได้ผสมครับตอนที่สองก็คือเป้าหมายคือเราต้องการลูกครับตอนที่สามก็คือช้างตัวผู้ก็ได้ฝึกได้ระบายตัวเมียก็ได้ตกไข่ครั้งนึงอ่ะครับผมคุณจะปล่อยไปทำไมเพราะจำนวนช้างก็ไม่ได้เกิดง่ายๆและใช่ว่าการผสมพันธุ์แต่ละครั้งเนี่ยจะได้ลูกนะสเปิร์มของแต่ละตัวมันไม่ได้แข็งแรงบางทีตัวผู้เราก็ต้องให้โอกาสเขาเขาเรียกว่าผสมแบบแรนดอมก็คือให้โอกาสตัวผู้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวคือเราจะเอาตัวเรามาเปรียบเทียบเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่จะใช้คำว่าจับคู่แต่งงานแต่สัตว์เนี่ยเราจะต้องเป้าหมายเราคือมันก็แก่ไปเนาะตัวผู้ก็แก่ไปนี่ในช่วงของวัยรุ่นเนี่ย15 ปีถึง 50 ปีที่สามารถผสมพันธุ์ได้เนี่ยคือการให้ลูกช้างเกิน50ผสมไม่เคยไปติดแล้วจะอยู่ไปทำไมปล่อยลมหายใจเป็นวันเหรอแต่เสร็จแล้วอัตราการตายมันกับอัตราการเกิดมันไม่สัมพันธ์กันช้างตายง่ายครับแต่การเกิดคุณคิดดูที่2 ปีตั้งท้องอ่ะยาวแล้วสำคัญเนี่ยถ้าคนคุณไม่มีตังค์ไม่มีแรงเนี่ยคุณเลี้ยงเขาไม่ไหวครับเพราะถ้าตั้งท้องเนี่ย6 เดือนสุดท้ายเนี่ยเขาต้องหยุดการทำงานพอไม่ทำงานควานได้เงินไหมไม่ได้ครับช้างกินอย่างเดียวนะครับกินแล้วก็ขี้แล้วก็กินโอ้คุณมีความสุขมากเลยอ่ะเป้าหมายใหญ่คุณนายทองเหลียงแกทำมาในเมื่อวัยรุ่นไปทำงานก็ต้องมาดูแลครอบครัวก็คือแม่มีน้องพี่สาวมีลูกก็ช่วยกันเลี้ยงครับผมหาเงินมาช่วยกันเลี้ยงควานเองก็ต้องแชร์ก็ในเมื่อช่วงวัยทำงานก็ต้องหยุดมาช่วยดูแลแล้วก็หมุนเวียนกันครับผมเราจะเห็นว่ามันเป็นวัฏจักรจะคิดว่าที่นี่ผลิตลูกช้างอย่างเดียวเหรอครับเราเคยคิดว่าอัตราการตายมันง่ายกว่าอัตราการเกิดที่เราบอกว่าช้าง90เชือกของคุณไรทางเหลือที่เกิดมันมีตายครับมีแท้งมีแท้งก็มีออกมาแล้วก็อุบัติเหตุออกมาไม่แข็งแรงเนื้อออกมาเรามีลูกเนาะเหมือนพ่อแม่เรามีลูก9 คน 10 คนก็มีตายบ้างอะไรคนโบราณนะเราก็ต้องจดไว้อย่างนั้นแต่นี่เราเป็นครอบครัวใหญ่สิ่งที่เรามองต่อไปก็คือสายเลือดใกล้ชิดเพราะใน30 ปีมันเริ่มจะรุ่นลูกโตมาแล้วเนาะสมมติ15 ปีเป็นหนุ่มผสมพันธุ์ตัวเมียมีลูกผสมได้แล้วเนี่ยเราก็พยายามจะวางแผนแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์แต่ของเราก็ค่อนข้างจะดูเพราะว่าพ่อพันธุ์ของเราเป็นช้างที่มีลักษณะที่สวยและก็นิสัยดีเราเลยได้เปรียบที่อื่นคือถ้าทางชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์เนาะเขาก็พยายามจะหาตัวผู้ที่หล่อสมาร์ทแมนสายพันธุ์เหมือนกับเราเล่นวัวเล่นควายเราก็อยากได้สายพันธุ์ดีนะครับประมาณนี้ท่านหมอต้องบอกรบเราช่วยให้เขาสำเร็จความใคร่แต่ไม่ได้บังคับไม่ได้แปลว่าจับยันใจอย่างเดียวเลยบังคับไหมครับอยู่ที่คุณคิดพอเข้าใจผมเนาะแต่คือเรามองว่าเราช่วยเป้าหมายคือต้องสำเร็จตัวเมียก็สำเร็จตัวผู้ก็สำเร็จเราก็เสร็จเราไม่มีเวลาให้ที่เป็นธรรมชาติเป็นวันๆเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทอื่นเช่นม้าวัวควายเขาหนีไปผสมเทียมนะครับแต่ช้างมันผสมเทียมไม่ได้ครับแล้วซักเซสที่สุดก็คือการใช้ตัวผู้ผสมพันธุ์ครับดังนั้นด้วยระยะเวลาทามมิ่งของตัวเมียตัวผู้และควาน
เราเลยช่วยกันให้เขาสำเร็จความใคร่ครับและผลผลิตเราคือได้ลูกครับแต่กระบวนการนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการช่วยเหลือเนาะครับการช่วยเหลือเช่นผมก็ไม่ได้ว่าเปรียบเทียบสัตว์ประเภทอื่นครับเหมือนกับควายเนี่ยเขาจะรีดสเปิร์มเนี่ยครับก็เอาตัวเมียที่เป็นสัตว์ครับมันก็มีการกระตุ้นมันมีคนนั่นนะดูวิดีโอได้สัตว์เขาต้องมีอะไรกระตุ้นพอกระตุ้นเสร็จแล้วเนี่ยวัวควายเนี่ยสเปิร์มเขาเนี่ยโดสหนึ่งหรือหนึ่งช็อตเนี่ยมันได้ไปได้หลายๆตัวแต่ช้างเองเนี่ยมันยังไม่มีสัตว์แพทย์ในโลกเนี้ยที่จะเก็บสเปิร์มไว้ได้นานหรือไปผสมเทียมอ่ะมันซักเซสอยู่น้อยมากผมก็เลยมองว่าเอาหน่ะแล้วก็เก๋แล้ว30ปีเราทำได้ขนาดนี้ก็อนุรักษ์ไว้ครับผมแล้วก็ช่วยให้ช้างมีความสำเร็จครับความใคร่มันช่วยกระบวนการหลายอย่างนะครับเช่นความใคร่ของตัวผู้มันก็หนึ่งชะลอการตกมันเสร็จแล้วก็ทำให้ร่างกายก็สเปิร์มอ่ะมันขับเคลื่อนเหมือนคนเนี่ยมันนี่ทำให้ร่างกายก็สุขภาพดีส่วนตัวเมียเองก็ได้มีประสบการณ์เป็นแม่ต้องเข้าใจนะครับช้างเชือกแรกที่เขาได้รับการผสมพันธุ์เนี่ยความเป็นแม่เขาจะไม่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ได้มีลูกส่วนมีลูกแล้วเลี้ยงไม่เป็นก็อีกเรื่องนึงเขาถึงบอกต้องมีแม่แปดงั้นผมมองว่าวัฏจักรของเราในรอบ30ปีเนี่ยเราค่อนข้างจะ cover แล้วที่คุณถามผมตอนแรกเรื่องควานผมเล่าให้ฟังคุณพอเข้าใจครับเรื่องช้างเหมือนกันถ้าเราไม่ผลิตแล้ววันนี้ผมหยุดผลิตลูกช้างมาช่วงโควิดอ่ะเพราะมีโจทย์มาว่าถ้าเกิดใครจะเลี้ยงเกิดมาแล้วจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงครับนี่เศรษฐกิจมันดีมันก็เลยมีความเชื่อว่าในเมื่อบ้านเมืองดีที่เศรษฐกิจดีสรรพสัตว์ก็อยากมาเกิดครับก็เหมือนเรามีความสุขเนาะลำบากลำบนอดอยากก็จะมาผลิตลูกทำเพื่อแต่เมื่อออกมาแล้วต้องเลี้ยงให้ได้ครับเลี้ยงให้ดีครับผมว่าคิดตามผมดีกว่าอย่าคิดขัดแย้งเพราะขัดแย้งแล้วมันจะไม่เกิดงานไงอืมครับใช่ครับคือคุณคอมเพนผมมาได้แต่คุณไม่ได้มาคอนเฟิร์มผมผมนี่ต้องเฟิร์มมาสิ้นเดือนต้องจ่ายตังค์เย็นนี้ต้องมีอาหารครับเป้าหมายอีก2ปีจะมีลูกช้างเกิดไหมมันเป็นเรื่องรูทีนของเราครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ก็สละเวลามาอยู่กับเราว่าความสุขคืออะไรความสุขของพวกเราเนี่ยก็คือลูกหลานเจริญเติบโตครับร่างกายเราก็เก่ไปเหมือนเดิมช้างวันนี้ที่ผสมได้พรุ่งนี้มันอาจจะผสมไม่ได้ตัวผู้ก็หมดไปแต่เราไม่ฝึกเลยเนี่ยต้องเข้าใจวันนี้เราเลี้ยงช้างอยู่ที่บ้านครับเราไม่ได้ปล่อยอิสระเหมือนกับช้างเก่งหางแมวหรือเขาใหญ่อันนั้นเป็นแบบธรรมชาติครับคือธรรมชาติจะสอนให้ตัวที่แข็งแรงออกไปผจญภัยแล้วก็จับคู่งั้นตัวที่ออกไปผจญภัยก็จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีสเปิร์มมีการกินอาหารเหมือนเราวัยรุ่นนะเนาะเป็นทหารต้องมีกล้ามให้สาวๆปิ๊งเหมือนกันครับอย่างเรา2คนนี่เนี่ยสภาพก็จะหมดไปครับนะทำพันธุ์ไม่ได้แล้ววันนี้ผมบอกว่าอยุธยาเรามีพ่อพันธุ์ที่ดีแม่พันธุ์มันก็จะเป็นรุ่นๆไปครับส่วนในกระบวนการอนาคตเราก็จะพัฒนาสายพันธุ์ครับผมอาจจะไขว้หยิบยืมแล้วกำลังคิดเรื่องของการผสมเทียมต่อไปครับผมขอบเอาเนาะพูดภาษาง่ายๆน้อยต้องเป็นภาษาเทคนิคเอาแบบบ้านๆครับงั้นขอบคุณอาจารย์ขาวมากๆครับผมให้ความรู้ครับผมสวัสดีครับ